นี่ห้ามบอกใครเด็ดขาดเลยนะฉันไม่บอกใครหรอกนะแต่ว่านี่คุณเหมืองฉันขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะว่ามาดิคือเมื่อคืนน่ะคุณรับก่อนเลยว่าไงฮัลโหลนายน้อยครับนายน้อยรีบมาบอกพลอยตอนนี้เลยครับทำไมเกิดอะไรขึ้นมีคนมาไล่ที่พวกเราครับนายน้อยยังไงวันนี้พวกแกต้องเก็บของไปให้หมดได้ไงพวกเราอยู่กันมาตั้งนานไม่รู้แหละหมดเวลาแล้วต้องออกไปลุงส่งมาใช่ไหมพวกคนบอกว่าคุณอโปเป็นคนส่งมาครับทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเอาไงดีครับนายน้อยบอกพวกมันให้รีบกลับไปเลยนะถ้าไม่อยากมีเรื่องตอนนี้กูกับโปเดี๋ยวกูเคลียร์เองมานี่เลยทำไมนี่คุณเหมืองเกิดอะไรขึ้นคุณเหมืองมันเกิดอะไรขึ้นคุณจะพาฉันไปไหนผมบอกแล้วไงว่าอย่าล้ำเส้นผมฉันไปล้ำเส้นอะไรคุณอีกคุณส่งคนมาไล่ที่ผมไงฉันเปล่านะคุณจะบอกว่าพ่อผมอ้างชื่อคุณเนี่ยเหรอคุณเหมืองฉันไม่รู้จริงๆถึงพ่อผมจะอ้างชื่อคุณนะแต่คุณต้องมีส่วนร่วมอยู่ดีแหละคุณเหมืองคุณฟังนะฉันไม่ได้เห็นด้วยกับคุณภูดิษฐ์ตอนแรกอ่ะผมคิดว่าเราต่างคนต่างอยู่ได้นะแต่ตอนเนี้ยผมคิดว่าเราอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แล้วผมต้องทำยังไงเหรอคุณถึงจะไม่กลับไปอีกอ่ะคุณต้องการอะไรคุณเหมืองเราจอดรถเราคุยกันดีๆได้ไหมอ่ะผมต้องให้อะไรคุณเหรอคุณถึงจะยอมออกไปจากชีวิตผมอ่ะคุณเหมืองจอดก่อนได้ไหมนี่มันเร็วไปแล้วนะบอกผมมาดิเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับคุณภูดินเองจะไม่มีใครต้องย้ายไปไหนโอเคไหมแล้วเมื่อกี้ที่ฉันพยายามบอกคุณคือฉันผิดเองที่ฉันมัวแต่ทำตามคุณภูดินต่อไปนี้ฉันจะทำตามสิ่งที่ฉันคิดว่ามันถูกต้องโอเคไหมลงไปแล้วอย่ามาให้ผมเห็นหน้าอีCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ